นี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณกิตติรัตน์ณรนองก็พูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีหลายส่วนให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็ให้เกิดความเสมอภาคนะฮะทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีคู่สมรสภาษีเงินบริจาคนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะปรับอัตราการจัดเก็บหรือไม่เพราะบางช่วงขั้นบันไดค่อนข้างกว้างถ้าไม่ปรับก็มีคำทักท้วงว่าไม่มีความเสมอภาคนะครับหากจะมีการปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะทำควบคู่ไปกับภาษีคู่สมรสที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพื่อให้มีผลทันทีเดือนมกราคมปี56ตามคำสั่งของตุลาการ3รัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าบางมาตราไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคของหญิงชายนะครับภาษีคู่สมรสก็จะมีการปรับนะครับจะมีการพิจารณาปรับการลดหย่อนภาษีคู่สมรสที่ปัจจุบันคู่สมรสที่หย่าร้างสามารถนำค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรมาหักลดหย่อนได้เต็มร้อยทั้งคู่ขณะที่คู่สมรสที่ยังแต่งงานกันอยู่นำค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรมาหักลดหย่อนได้แค่ฝ่ายละครึ่งจึงน่าจะปรับให้สามารถลดหย่อนได้เต็มทั้งคู่นะฮะทั้งคู่ที่หย่าร้างกับคู่ที่ไม่ได้หย่าร้างนะครับก็มาลดหย่อนได้เต็มร้อยนะครับส่วนนี้หากไม่มีการปรับอัตราภาษีจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ว่ากันไปนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการหักลดหย่อนภาษีโดยให้ภาคเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัยและพัฒนามาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็น3เท่าหรือ 300% ของเงินลงทุนที่ใช้สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยนะครับจากเดิมเนี่ยหักลดหย่อนได้เพียง2เท่าหรือ 200% เท่านั้นก็เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับด้านนี้นะครับรัฐบาลจะให้สิทธิ์ลดหย่อนด้านภาษีกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่สนับสนุนเงินในการทำวิจัยของหน่วยงานภาครัฐหรือกองทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาการกีฬาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่า1เท่านี่ฮะบุคคลธรรมดาด้วยนะฮะครับสมมติว่าคุณบรรจงจะบริจาคให้มูลนิธิหรือหน่วยงานไหนก็ตามแต่ไปทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยให้เงินไปเลยต้องวิจัยคุณก็เอาเงินเนี่ยมาหักลดหย่อนได้อ๋อนี่นะฮะครับก็ดีนะฮะฮะผมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายการเงินหน่อยเป็นไงฮะหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยคลังคุณวิรุณเตชะไพบูลย์เนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งเนี่ยนะครับปรากฏวันนี้เนี่ยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับพระธรรมโกษาจารย์เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าเสียดายมากเพราะว่าคุณวิรุณเนี่ยกำลังรับผิดชอบเสนอร่างพรบการตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาแต่ว่าเสียดายที่พ้นจากตำแหน่งไปซะก่อนก็เลยกลัวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะไปสะดุดหยุดลงหรือเปล่า มันกำลังไปได้สวยนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองในฐานะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยก็มีการชี้แจงถึงความจำเป็นนะว่าจะต้องมีธนาคารพระพุทธศาสนาซึ่งมีการชี้แจงในการพิจารณาระดับคณะอนุกรรมการมหาเถรสมาคมไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลักพระวินัยอยู่ว่าการนำเงินบริจาคจากวัดหนึ่งเนี่ยจะเอาไปใช้หรือว่าไปช่วยเหลือวัดอื่นมันไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเขาอยากจะบริจาควัดนี้จะเอาเงินไปช่วยเหลือวัดอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซึ่งตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าการน้อมลาภไปที่อื่นอันนี้ก็ทำไม่ได้ดังนั้นอยากจะมีธนาคารเหมือนกับธนาคารอิสลามเหมือนกับธนาคารคริสต์เพราะว่าจะเอาเงินที่วัดนำมาฝากธนาคารเนี่ยไปช่วยเหลือวัดต่างๆหรือว่าไปช่วยเหลือสังคมทางด้านต่างๆเนี่ยได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัยนะฮะดังนั้นก็เลยทางท่านอธิการบดีพระธรรมโกษาจารย์เนี่ยอยากจะให้มีการผลักดันร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารนี่หมายถึงธนาคารทั่วไปนะฮะก็มองว่าพระหรือว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เองไม่มีเครดิตจะขอกู้เงินก็ไม่ได้รับการอนุมัติหรือแม้แต่พระจะขอมีบัตรเครดิตธนาคารก็ยังไม่อนุมัติให้ขณะที่รองอธิการบดีของมจร.นะครับพระเมธีธรรมจารย์บอกว่าอยากจะประสานกับทางรัฐบาลเรื่องการตั้งธนาคารพระพุทธศาสนานะฮะพอคนที่ผลักดันเรื่องนี้คือคุณวิรุณเนี่ยพ้นจากตำแหน่งตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าจะผลักดันต่อยังไง
แล้วก็ไม่รู้ว่าธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า อยากจะแจ้งไปยังรัฐบาลเลยบอกจะให้ชัดเจนถ้าหากว่าไม่มีการผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าต่างคนต่างเดินก็แล้วกัน พระเมธีธรรมจารย์ก็บอกแบบนี้ ก็ลองดูนะครับว่าจะมีความคืบหน้าไหมเพราะว่าธนาคารอิสลามก็มีใช่ครับมีอยู่ใช่ครับผมมีเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินแต่เขาอาจจะเอาไปผูกโยงกับเรื่องของภาษีเริ่มต้นมาก่อนว่ามันมีงานวิจัยงานสำรวจนะครับที่บ่งบอกพฤติกรรมการกินน้ำตาลของคนไทยนะครับปรากฏว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยกินน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาทันตแพทย์หญิงปิยธิดาประเสริฐสมนะฮะเป็นผู้จัดการโครงการเด็กไทยไม่กินหวานของสสส.เนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาพรวมของการกินน้ำตาลในระดับประเทศของเรานะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆปี2528เนี่ยนะฮะคนไทยบริโภคน้ำตาลแบบที่เติมอยู่ในอาหารเนี่ยนะฮะปี28นะฮะ8ช้อนชาต่อวันหลังจากนั้นนะฮะตั้งแต่ปี44ถึงปี54เนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะฮะปี28เรากินน้ำตาลทราย8ช้อนชาต่อวันก็คือช้อนไอ้ชงกาแฟนี่แหละใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ตักกินงี้นะหมายถึงว่าผสมอยู่ในอาหารทั่วไปใช่เฉลี่ยแล้ว8ช้อนปี44นะฮะเราคนไทยกินน้ำตาล 19.9 ช้อนชาต่อวันทั้งที่ระดับมาตรฐานที่คนไทยควรกินนะไม่เกิน6ช้อนต่อวัน6ช้อนชาต่อวันทุกวันนี้ปี54ปี44 2544 19.9 ช้อนชาต่อวันล่าสุดปี54คนไทยกินน้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้น25ช้อนชาต่อวันโอ้โหนี่นะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจากเดิมจากมาตรฐานเนี่ยต้อง6ช้อนชาต่อวันครับแล้วเขาแยกตามกลุ่มเลยนะเด็กอายุต่ำกว่า6ปีควรกินน้ำตาลทรายเนี่ยไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันปรากฏว่าทุกวันนี้เด็กต่ำกว่า6ปีนะฮะโดยเฉพาะเด็กอายุ3ขวบ4ขวบเนี่ยวัยก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยกินน้ำตาลทราย10ช้อนชาต่อวันเด็กวัยเรียนนะฮะเข้าเรียนตามเกณฑ์เนี่ยนะฮะจะกินน้ำตาลทรายเนี่ย6ช้อนชาต่อวันแต่ทุกวันนี้กินอยู่12ถึง13ช้อนชาต่อวันผู้ใหญ่กิน20ถึง25ช้อนชาต่อวันมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มที่วางอยู่ตามท้องตลาดทุกวันนี้นะผสมน้ำตาลทรายหรือว่าเพิ่มรสหวานเข้าไปมากขึ้นครับจนที่เราแทบไม่รู้ตัวเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยผมไม่กินของหวานผมไม่กินน้ำอัดลมผมไม่กินของหวานแต่อาหารทุกวันนี้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีน้ำตาลทั้งสิ้นครับนะฮะแม้กระทั่งนมผงของเด็กเองเนี่ยจนกระทั่งหลังๆเขาต้องมีฉลากบอกว่านมผงชนิดไหนบอกมาเลยที่ไม่มีส่วนผสมของรสหวานแล้วเพราะเด็กที่กินน้ำตาลทรายหรือว่ากินรสหวานมากก็เพราะส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่คิดว่าลูกไม่กินนมฉะนั้นเลือกนมที่มันมีรสหวานหน่อยแล้วลูกจะกินได้ง่ายใช่ไหมพอลูกกินได้กินเยอะก็รู้สึกว่าโอเคงั้นกินนมยี่ห้อนี้แต่จริงๆไม่ใช่มันต้องเริ่มต้นจากการที่ให้เขากินนมจืดเลยไม่ใช่ไปเริ่มต้นจากการให้เขากินนมหวานเพราะคิดเองว่าเดี๋ยวนมจืดเขาจะไม่กินแต่ถ้าเกิดคุณให้เขากินนมจืดไปเลยเนี่ยนะเขาจะกินติดรสจืดไปเรื่อยๆนี่เขาเลยติดรสหวานเลยนี่เขาเลยติดรสหวานทีนี้กลับไปกินรสจืดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลูกก็ไม่กินนมแล้วนี่แล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคุณหมอปิยดาเนี่ยบอกนะครับว่ามันต้องเริ่มจากการที่ต้องใช้ภาษีเข้ามาจูงใจก็คือว่า เครื่องดื่มชนิดไหนเนี่ยนะหรืออาหารชนิดไหนเนี่ยนะที่มีส่วนผสมน้ำตาลทรายในเครื่องดื่มมากเนี่ยนะต้องจัดเก็บภาษีมากขึ้นเอาตรงนี้มาช่วยเอาตรงนี้มาช่วยพอจัดเก็บภาษีมากขึ้นมันก็แพงขึ้นพอแพงขึ้นคนก็จะกินของชนิดนั้นลดลงครับนี่นะโอ้โหทุกวันนี้ก็กินน้ำตาลกันเยอะมากใช่เพราะตู้แช่เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะไม่ว่า เครื่องดื่มประเภทโทษนะประเภทชาเขียวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะนะก็คือว่าผมเนี่ยกินผมกินอย่างกินน้ำมันลมเนี่ยผมกินอย่างโค้กเนี่ยผมกินโค้กศูนย์แคลอรี่ซีโร่อะไรพวกเนี้ยโค้กซีโร่โค้กไลท์แต่ว่าเดินไปสั่งชานมเย็น ชานมเย็นชานมเย็นวันละสองแก้วอันนั้นเขาตักน้ำตาลเนี่ยครึ่งแก้วเลยนะไม่มีผลเลยใช่ก็เลยไม่รู้จะกระแดะกินไปทำไมนะผม
เยอะไอ้ตรงนี้แหละเยอะไอ้ตรงนี้แหละแล้วมันมีผสมในอาหารทุกอย่างคุณโอกินขนมหวานไหมกินไม่กินไม่กินไม่กินเลยใช่เรากินอาหารสำเร็จรูปข้าวราดแกงที่ตักเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วรู้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้คุณบรรจงพูดอะไรก็หมายความว่าถ้าเกิดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยต้องดูจากเปอร์เซ็นต์น้ำตาลด้วยใช่ไหมคือถ้าเกิดอย่างตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มกระป๋องนี้เนี่ยปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่เนี่ยเก็บตามนั้นใช่ไหมเหมือนกับเบียร์ไงเก็บตามแอลกอฮอล์เอออย่างนั้นแหละจะทำให้ราคามันแพงขึ้นไงแล้วก็จะทำให้คนเวลาจะไปซื้อก็พอแพงขึ้นก็จะซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงกินน้อยลงกดดันทางอ้อมกดดันทางอ้อมถูกต้องนะฮะเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ